แล้วก็จะมีรูปให้ปริ้นนี่ได้รูปมาเป็นที่ระลึกนี่เดี๋ยวไปเดินเที่ยวชมในเมืองกันนะคะที่มีชื่อเสียงมากของประเทศฝรั่งเศสเราจะพาไปดูหน้าร้านที่ขึ้นชื่อมากของเมืองดีจองมีโชว์ดนตรีวันนี้ก็วันเสาร์นะคะก็มีคนมาเดินช้อปปิ้งมาเดินเที่ยวเยอะแยะเลยถนนเส้นนี้นะคะเรียกว่าคูเดลาลิเบอร์เตนะคะถนนแห่งเสรีภาพนี่นะคะก็คือร้านมุดดาไม้นะคะเป็นร้านดังของเมืองดีชองนะคะก็จะมีคนขายผู้ชายกับรถเข็นของเขานะคะก็จะแล้วก็จะมีมุดดาหลายๆรสให้ชิมด้วยนะคะคนเยอะมากรู้สึกเวียนหัวจะเป็นลมเมาคนด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือห้างแกลเลอรี่ลาฟายเอตนะคะแล้วก็นั่นเลยสาวๆต้องชอบเซฟโฟราคือว่าถนนเส้นนี้มีครบทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นี่อันนี้ไฮไลท์เลยสวยมากเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ไงคะตึกนี้เป็นตึกที่เป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นี่ดูด้านล่างนะคะจะเป็นร้านขายยาแล้วก็ร้านถัดไปก็จะเป็นบูติกขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะเอาละค่ะเดินกันต่อไปตอนนี้ก็มาถึงทางแยกนะคะจะไปทางนี้หรือจะเข้าร้านนั้นหรือจะไปทางนี้หรือจะไปทางนี้นี่จุดนี้นะคะสวยงามเลย plus ตรงนี้นะคะตอนเช้าๆตรงเนี้ยจะเป็นตลาดนี่เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาจะมาเดินดูตลาดเช้านะคะมาดูเขาแดนซ์ก่อนตอนนี้นี่อยากเต้นนะคะแต่ว่าคือเต้นไม่เป็นขอท่านผู้ชมอากาศร้อนนะคะต้องกินไอศกรีมเดินไป
ีกเส้นนี้ก่อนนะคะเส้นอื่นเดี๋ยวจะพาไปชมกันนี่เลยค่ะร้านนี้เลยค่ะสาวๆชอบแน่นอนนั่นคือร้านลงชงสักใบกันไหมคะส่วนฉันเองไม่มีตังค่ะดูได้แต่ตาค่ะมือต้องไม่ได้เลยเดินเฉียดหน้าร้านลงชงนะคะสักใบไหมคะท่านผู้ชมนี่มาดูตึกกันดีกว่ามาเที่ยวกันดีกว่าอาคารนะคะจะเห็นว่าจะมีลักษณะพิเศษแล้วก็สวยงามมากเห็นไหมต้องตึกฝั่งตรงข้ามนั่นแหละค่ะเป็นโรงแรมนะคะโรงแรมโอบาคิโกนะคะซึ่งหลังคาของโรงแรมเนี่ยจะเห็นว่าจะมีความสวยงามมากเด่นเป็นสง่าเชียวค่ะคือหลังคาของโรงแรมนี้เนี่ยจะสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในโปสการ์ดหนังสือท่องเที่ยวนะคะนี่ดูอาคารอันนี้นะคะสวยจริงๆค่ะอาคารเก่าๆของเมืองดีจองนะคะเขาจะมีชั้นล่างนะคะซึ่งนะคะด้านล่างก็เป็นห้องทำงานห้องหนึ่งด้วยนะคะมันก็คือชั้นใต้ดินนะคะจะเห็นว่าแบบถ้าได้มาเที่ยวดีจองเนี่ยคือทุกอาคารในถนนเส้นนี้นะคะซึ่งเป็นเมืองเก่าเนี่ยจะมีห้องใต้ดินแล้วก็จะสังเกตได้เพราะว่าตรงพื้นนะคะจะมีเป็นช่องระบายอากาศมาเจอของดีแล้วนะคะร้านฟาร์มเค้กเจียวหยอดมีขนมหวานทั้งมากระพงและหน้าร้อนเขาก็จะเอารถเข็นขายไอศกรีมมานะคะดูนี่คิวคนต่อคิวกันยาวมากแต่ว่าเมื่อกี้เรากินไปแล้วอะหมดโควต้าของวันนี้นะคะอดไปเดินเที่ยวกันต่อนะคะชอบหน้าร้อนของฝรั่งเศสก็อย่างเงี้ยค่ะเมืองหนาวหรือว่าเมืองที่มันเคยแบบเย็นมากเขาก็จะเอาเก้าอี้อะไรมาวางหน้าร้านนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มาดริ้งกาแฟดริ้งเบียร์แก้อย่างเงี้ยรู้สึกมันดีอ่ะคือหน้าร้อนเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งรักทั้งเกลียดมากเลยนะคะเพราะบางทีมันก็ร้อนมากมากแต่ก็ชอบบรรยากาศของหน้าร้อนเพราะคนก็จะออกมาเดินกันเยอะมากรู้สึกไม่ได้เหมือนอยู่เมืองร้างดีเดินเลี้ยวมาถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วนะคะคนก็น้อยลงนิดนึงถ้ามาเที่ยวดีจองเนี่ยเตรียมเท้ามาเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ต้องเดินเยอะมากคือทุกอย่างอ่ะมันจะอยู่ในเมืองทั้งมิวเซียมแล้วก็อนุสาวรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยู่ในเมืองหมดแต่มันก็คือต้องเดินต้องเดินต้องเดินเดินชมถนนมีมากมายหลายซอยเลยนะคะโอ้เลือกเดินไม่ถูกเลยใครไม่อยากเดินก็ใช้บริการ3ล้อนะคะนี่โอ้ทุกประตูของบ้านหลังนี้นะคะใหญ่มากเดินเที่ยวไหนมากนะคะตอนนี้เลยมากมาฝรั่งเศสมันก็ต้องกินอาหารเกาหลีใช่ป่ะคะเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะนี่อยากกินแบบมากนี่ต้องมีเยอะมากสุดท้ายจับชายก็ออกเสียงว่าจับชายอะไรเขาทำไงโอเคไปกินก่อนนะบ๊ายตรงนี้นะคะจะเรียกว่า Place de la Libération ค่ะจุดเด่นเลยนะคะน้ำพุและลานที่กว้างตึกด้านหน้านะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์
บาไทยแต่เขาปิดแล้วออกไปพามางานพาร์ตี้นะคะซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันเฉลิมฉลองก็มีทั้งเส้นเลยนะคะและแน่นอนว่านี่เบียร์เยอรมันนั่นเอาคิวกันอยู่ตรงนั้นสองเต นี่มีบาร์บีคิวด้วยค่ะนี่เห็นที่ย่างของเขาหรือเปล่าคะใช่ค่ะอย่างที่คิดค่ะตอนนี้กำลังต่อคิวซื้อไส้กรอกกรอกเยอรมันนะคะมีแบบสีขาวและสีแดงสีแดงจะเผ็ดหน่อยนะคะของเราวิวิวิใส่เย้ร้อนยังไม่พอนะคะมานั่งหันหลังให้กับบาร์บีคิวข้างหลังดูวิธีการย่างบาร์บีคิวของเขาแบบยูนิคมากเลยอ้าวป้าตั้งกระบังขาวอ่ะเพลงอยู่ในสวนนะคะชิวเวอร์ทิ้งเบียร์เยอรมันและไส้กรอกไว้ข้างหลังนะคะคนนี้เหนื่อยมากเดินทางบนรถไฟมา4ชั่วโมงกว่ามาถึงเมืองดีจองแล้วก็ยังเดินชมอีกโอเคเหนื่อยโมยังต่อคิวเยอะแยะกันอยู่เลยนะคะเพื่อที่จะซื้อซอสเซจเยอรมันมาดูห้องน้ำนะคะตามงานเนี่ยเขาก็จะจัดห้องน้ำแบบแห้งไว้นะคะว่าชอบหน้าร้อนก็เพราะว่ามันสามารถเที่ยวได้ยาวถึง3 ทุ่ม 4 ทุ่มอ่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ตกประมาณช่วงนั้น